นี่ผมจะมาทดลองโปรแกรมที่สมบูรณ์ให้ดูนะครับก็จะมีจอ LCD ตรงนี้เลือกโหมดเมนูอยู่นะครับนี่เป็นบอร์ด Uno นะครับแล้วก็รีเลย์บอร์ด Input นะครับมี Flow Sensor ครับตรงนี้ I2C แสดงสถานะนะครับอันนี้สวิตช์4ปุ่มนะครับปุ่มแรกเป็นขึ้นนะครับ2เป็นลงปุ่ม3เป็นซ้ายครับปุ่มที่4เป็นขวานะครับเรามาเริ่มเซตแกรมกันเลยนะครับนี้จะอยู่หน้า config วันและเวลานะครับเราเข้าไปที่เซตวันไอ้วันเวลาวันเลยนะครับโดยกดปุ่มขวานะครับถ้าเกินนะครับให้ถ้าเลื่อนเกินไปหลักหน่วยของวันนะครับก็ให้กดปุ่มซ้ายนะครับเลื่อนนะครับแล้วกดปุ่มขึ้นและลงนะครับตั้งวันที่เราปลูกครับผมตั้งวันนี้เป็นวันที่24เดือน3 2015นะครับก็ผมก็ตั้งตามนี้เลยทั่วพอได้โหมดนี้แล้วเรากดอัพหรือดาวน์นะครับก็จะไปเป็นเมนูที่เลือกตั้งค่าเวลานะครับแล้วเรากดปุ่มขวา1ทีครับตรงนี้เราจะตั้งเวลานะครับที่เราต้องการสมมุติผมตั้งเวลาไว้ที่เที่ยงคืน5นาทีนะครับก็กดขวาไปอีกทีนึงครับก็จะเป็นเมนูที่อ่านค่าต่างๆนะครับนี่จะเป็นการอ่านว่าเหลือกี่วันครับที่จะต้องลดปุ๋ยนี่จะเป็นวันเวลาปกติและวันที่เริ่มทำนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นพาสคาลก็คือเซนเซอร์แรงดันหรือเซนเซอร์วัดระดับความชื้นในดินนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.78 โวลต์ก็คือตอนนี้ให้ LED สถานะของรีเลย์เนี่ยก็คือให้เช็คน้ำแล้วให้น้ำปล่อยลงมาเพื่อให้ปุ๋ยให้น้ำปล่อยลงมาที่กระบอกเพาะผักชีนะครับLED ตอนนี้ก็คือปั๊มกับถังน้ำนะครับแล้วก็ LED ที่4คืออะลามนะครับก็คือตอนนี้ไม่มีน้ำเข้าในถังครับก็ต้องเป่าโฟร์เซนเซอร์ตัวนี้ก่อนผมจะเป่าให้ดูครับสังเกตที่ LED ดวงที่4นะครับที่ติดอยู่นะครับนี้ก็จะเป่าไปจนถึงค่าที่ได้คำนวณไว้วันนี้นะครับก็คือ1.25 ลิตรนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ LED ก็จะดับลงไปนะครับซึ่งค่าตอนนี้อยู่ที่ 1.78 อยู่ครับเมื่อความจริงแล้วมันต้องขึ้นครับความจริงก็คือเราต้องไปเทสในอุปกรณ์จริงใช่ไหมครับเราก็ผมเพิ่มตอนนี้ผมเทสเป็น VR ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ในนั้นอยู่ที่ 2.94 นะครับแล้วถ้ามีความชื้นอีกแล้วผมมีความชื้นสังเกตดูที่รีเลย์นะครับนี่ครับก็จะเข้าลูปเดิมที่ผมได้ทำไว้เมื่อสักครู่นะครับผมว่าเป่าโฟร์เซนเซอร์ให้ได้ตามที่ต้องการครับผมนี้เป็นทดสอบระดับความชื้นของดินนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวันให้นะครับปกติวันนี้วันที่25นะครับ
นี้เขาดาวเขาเนี่ยก็เท่ากับ15 วันที่14วันที่จะต้องรดน้ำครั้งต่อไปครับผมขอปรับตัวเกณฑ์น้ำนี่หน่อยครับแล้วผมจะเบิร์นวันที่ไปใหม่นะครับในตัวโปรแกรมเปลี่ยนเป็นวันที่ผมคำนวณได้คือวันต่อไปเนี่ยเป็นวันที่8เดือน4นะครับผมจะเบิร์นโปรแกรมเข้าไปครับครั้งนี้มันก็จะให้เซตวันนะครับก็ข้ามไปเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำปุ่มเดี๋ยวผมจะทำปุ่มให้นะครับก็หมดแล้วตอนนี้ก็เข้าให้ปุ๋ยกับเปิดปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มี LED ตัวที่4เป็นอะลามนะครับเพราะยังไม่ได้เป่าโฟร์เซนเซอร์นะครับผมจะเป่านะครับมันจะระดับครับนี้ในทามนี้มันก็จะคำนวณเป็นวันต่อไปครับวันที่15เหลืออีก15วันครับที่จะต้องให้ปุ๋ยครั้งต่อไปงั้นเรามาดูการใส่เมื่อดินแห้งเข้าสู่โหมดดินแห้งนะครับแรงดันอยู่ที่ 1.29 นะครับอันนี้ก็เหมือนเข้าลูปเดิมที่เมื่อสักครู่นะครับก็ผมจะเป่าให้ฟังครับผมจะให้ดูในมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกรณีที่วันที่จะต้องทำวันที่ทำได้นะครับวันที่จะต้องให้ปุ๋ยกับความชื้นมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเบิร์นโปรแกรมเข้าไปใหม่เพื่อเซตวันที่โลเริ่มไปใหม่นะครับโอเคครับนี่ก็จะเซตวันเหมือนเดิมครับก็ให้ข้ามไปครับเดี๋ยวผมจะทำปุ่มอย่างที่พี่บอกไว้ครับตอนนี้มันจะให้ปุ๋ยก่อนนะครับให้ปุ๋ยก่อนให้น้ำนะครับแล้วก็เป่าโฟร์เซนเซอร์นะครับตอนนี้แรงดันผมอยู่ที่ 1.29 ครับยังไม่เข้าลูปที่จะให้น้ำนะครับเดี๋ยวเข้าหมดอันนี้ตอนนี้ให้น้ำต่อเลยครับเมื่อเสร็จแล้วความจริงความชื้นในอากาศหรือในดินก็ต้องลดลงใช่ไหมครับต่อไปหลุดการทำงานก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสวิตช์อย่างที่พี่บอกแล้วก็วัดแล้วนะระยะน้ำในถังนะครับ